สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับป้องก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นนะครับจากประชากรนะครับมีหลากหลายกลุ่มนะครับทั้งเด็กนะครับแล้วก็วัยทำงานแล้วก็นักศึกษานะครับว่าเขาเนี่ยรู้จัก LGBT ไหมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ LGBT ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วก็ให้เขาลองคาดเดาถึงปัญหาที่เขาต้องเผชิญในสังคมไทยนะครับถ้าเกิดว่าในสังคมไทยเนี่ยเป็น LGBT เป็นคนในครอบครัวเขานะครับเขาสามารถที่จะรับได้ไหมนะครับแล้วก็เขามีอะไรอยากจะฝากถึงทางบ้านแล้วก็อยากจะให้กำลังใจ LGBT นะครับก็ไปรับชมรับฟังได้เลยนะครับไม่รู้จักค่ะเขารู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะจาก LGBT ไหมครับไม่ทราบเลยค่ะก็คือเป็นคอมเกย์ทุกปีนะครับหรือว่าเพศต่างสังคมไทยนะครับอ๋อมีค่ะส่วนมากก็จะเป็นทางนั้นเยอะซะมากกว่าค่ะตัวเองนี่แหละครับส่วนใหญ่ที่รู้จักนะคะเขาก็มีความสามารถในการทำงานแล้วก็เข้ากับสังคมกับเพื่อนๆได้ค่ะเป็นอย่างดีด้วยในส่วนตัวคิดว่าเขาเป็นคนปกติเหมือนเราธรรมดาแต่แค่มีความชอบที่แตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะก็แตกต่างกันไปอะค่ะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็โอเคนะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีนะคะก็เข้ากับเพื่อนได้ดีเหมือนกันหมายความแม่แบบทำงานโอเคได้ครับปกติครับไม่มีปัญหาใดๆคิดว่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าโลกมันก็เปิดไปเยอะแล้วอะค่ะไม่มีค่ะก็เขาก็ใช้ชีวิตปกติค่ะปัญหาส่วนตัวไม่มีนะคะจากที่เคยร่วมงานมาก็เขาก็ไม่เคยเอามารวมในการทำงานไม่มีนะครับเกี่ยวกิจกรรมในการทำงานไหมไม่ค่อยนะคะส่วนมากก็สมัยนี้อะค่ะก็เป็นยุคเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบาทของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในกลุ่มของน้องๆที่เป็น LGBT นะคะก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็สมัยนี้โลกเปิดกว้างขึ้นนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีการกีดกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วแต่คนกลุ่มไหนว่ากีดกันหรือไม่กีดกันแต่ส่วนตัวคิดว่าเราไม่ควรที่จะไปกีดกันเขาในเรื่องต่างๆค่ะควรให้เขามาใช้ชีวิตอยู่กับเราได้เหมือนคนปกติเลยค่ะเพราะเขาก็คือคนปกติคนนึงคิดว่าจะมีบางส่วนบางกลุ่มค่ะที่มีบางประเภทที่ถูกกีดกันในการทำงานบ้างค่ะก็อาจจะเป็นแบบเรื่องการไม่ยอมรับของคนบางกลุ่มด้วยครับที่เขาแบบจะกลัวแล้วก็อาจจะเล่นแบบมุกที่แบบว่ากระทบกระเทือนเราบ้างอะไรอย่างนี้พวกคำพูดบางทีเขาก็ไม่ระวังจริงๆไหมจริงๆไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่มันแตกต่างจากเมื่อก่อนไปเยอะไม่ว่าจะได้การทำงานการเดินไปไหนมาไหนหลายๆอย่างมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะคือยอมรับมันก็ยอมรับได้ในบางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ในทางแบบเรื่องจริงจังคือชีวิตประจำวันคุณยอมรับได้คุณเจอไปเป็นเรื่องปกติแต่พอเวลาเรื่องประเด็น LGBT มันเข้าไปอยู่ในสภาหรือการเมืองกฎหมายเมื่อไหร่จะไม่ได้รับการยอมรับเลยเนาะก็คือปากบอกว่ายอมรับแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ปัญหาก็น่าจะเป็นที่สังคมของไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเปิดกว้างพอในเรื่องของเรื่องพวกนี้ค่ะยังมีบางกลุ่มที่แบบคอยกีดกันเขาอยู่บ้างก็คิดว่าอาจจะเป็นปัญหาได้ค่ะอาจจะเป็นความไม่เข้าใจของแต่ละคนหรือว่าการยังมีอคติกับ LGBT อยู่ค่ะคิดว่าสมัยนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะพวกนี้นี่เขาสามารถที่แสดงความสามารถเขาออกมาได้เยอะมากขึ้นมันก็ต้องมีบ้างค่ะสำหรับคนที่เขาไม่ชอบหรือว่าคนที่เขาแบบเหมือนรับไม่ได้ค่ะ
หนูคิดว่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็คงจะยอมรับแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีส่วนน้อยเป็นบางกลุ่มที่ยังคงไม่ยอมรับอะค่ะไม่มีนะคะเพราะว่าที่ทำงานก็เปิดกว้างยอมรับคิดว่าปัจจุบันมีการเปิดกว้างและยอมรับ LGBT มากขึ้นค่ะเมื่อก่อนอาจจะใช่ถ้าเป็นปัจจุบันคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเหลือน้อยมากแล้วนะคะก็รับได้นะคะก็รับได้ค่ะคิดว่าน่าจะได้นะคะไม่น่ามีปัญหาครับได้ครับน่าจะรับได้ครับแต่ตอนนี้ที่บ้านก็ยังไม่รู้ยอมรับได้ค่ะรับได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่ในกลุ่มนี้นะคะก็อยากให้น้องเนี่ยได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการที่จะอยู่ร่วมสังคมกับพวกเราอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดกังวลในด้านอื่นๆนะคะก็เป็นตัวเราครับดีที่สุดครับแล้วคนรอบข้างครับเขาจะเข้าใจเราเองเนาะอย่าฝืนที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วครับก็โลกมันก็เปิดแล้วอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนขอแค่ให้แบบว่าคิดดีทำดีไปในทางที่ถูกต้องก็พอเพราะว่าถ้าจะด้วยเรื่องงานที่เขารองรับก็มีอยู่มากคือเขาไม่ได้แบ่งแยกเพศหรือว่าอะไรแล้วอะค่ะก็จะขอเป็นกำลังใจให้ในคนที่ครอบครัวยังไม่เข้าใจหรือผู้อื่นยังไม่เข้าใจก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปให้เป็นตัวของตัวเองค่ะก็คือดีที่สุดขอบคุณค่ะก็อยากให้LGBT ทุกคนนะคะที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้หรือว่าอาจจะเป็นในอนาคตมีความสุขกับการกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่าไปเครียดว่าทุกคนแบบมีคนไหนไม่ยอมรับเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราแบบเป็นตัวเองมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ค่ะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากก็ได้ค่ะก็อยากบอกว่าคนเราค่ะมันเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นแล้วก็เราเลือกที่จะทำดีเชื่อว่าคนทุกคนอ่ะจะมองเห็นในความดีของเราค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะใช่เพราะว่าเราก็เลือกไม่ได้เนาะค่ะก็อยากฝากถึงกลุ่ม LGBT นะคะก็คือให้เป็นกำลังใจให้ค่ะแบบว่าไม่ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปค่ะให้ดีที่สุดค่ะก็อยากให้เข้าใจในความชอบของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันเราไม่ควรที่จะไปตีต่างว่าเขาแตกต่างจากเราแต่ว่าเราควรจะยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันยอมรับในความเหมือนไม่ใช่ที่ความแตกแยกค่ะก็อยากให้แบบเนาะก็นี่ก็ปี2020แล้วก็อยากให้ว่าเอ้ย LGBT มันเป็นเรื่องปกติคนในสังคมเราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เนาะก็LGBT be proud LGBT be proud LGBT be proud ครับเป็นยังไงบ้างครับกับความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับจากทางบ้านนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอป้องด้วยนะครับในกรีดาย Channel นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ